สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพุธที่21กรกฎาคม2564ศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรับตัวสูงขึ้นในสหรัฐท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าโดยขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคิดเป็น 83% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดสูงกว่าระดับ 50% ที่พบในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กในคืนที่ผ่านมาสามารถปิดในแดนบวกจากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนหลังตลาดปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าทั้งในกลุ่มสายการบินกลุ่มโรงแรมและกลุ่มธนาคารที่ฟื้นตัวตามผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งการรายงานตัวเลขการสร้างบ้านของสหรัฐในเดือนมิถุนายนที่ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 1.62% ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป 1.52% และดัชนี Nasdaq ปิดบวกไป 1.57% ขณะที่มีการรายงานกำไรประจำไตรมาส 2ของบริษัท Netflix โดยบริษัทมีกำไรต่ำกว่าคาดการณ์ขณะที่รายได้นั้นออกมาสูงกว่าคาดเพียงเล็กน้อยส่วนจำนวนสมาชิกในไตรมาส2นี้เพิ่มขึ้น 1,540,000 รายสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนอกจากนี้บริษัทได้เตรียมขยายธุรกิจไปสู่การผลิตเกมส่งผลให้ราคาหุ้น Netflix ในคืนที่ผ่านมาปรับตัวลง 0.23% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนีปิดในแดนบวกจากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนหลังตลาดร่วงลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าจากการเปิดเผยผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนอกจากนี้มีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจจากนักวิเคราะห์ของ Refinitiv ว่าผลกำไรของบริษัทในดัชนี Stock 600จะปรับตัวขึ้น 115.2% ในไตรมาส2เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ทั่วยุโรปค่ะโดยดัชนีสต็อกยุโรป600ปิดบวกไป 0.52% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป 0.81% ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป 0.55% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป 0.54% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนลบโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง 0.96%จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่รุนแรงขึ้นขณะที่การเปิดฉากมหกรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิกจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลดลง 0.35% ปิดในแดนลบเป็นวันที่3ติดต่อกันตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ค่ะขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง 0.07% เนื่องจากธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท1ปีไว้ที่ระดับ 3.85% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีไว้ที่ระดับ 4.65% ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง 0.84% จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราที่ปรับตัวลง 1.1% สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าอีกทั้งราคาน้ำมันที่ร่วงลงจากนโยบายเพิ่มกำลังการผลิตค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12% จากแรงเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.5% จากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนหลังราคาน้ำมันดิบร่วงลงกว่า 7% ในวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากแรงเทขายในช่วงท้ายสัปดาห์นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระหว่างสัปดาห์สหรัฐมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนมิถุนายนออกมาที่ระดับ 5.4%
สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่ประธานเฟดยังยืนยันว่าจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อนับเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถมองข้ามได้ค่ะในขณะที่หุ้นฝั่งเอเชียมีการฟื้นตัวขึ้นหลังได้รับแรงกดดันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ตอบรับกับการประกาศการอัดฉีดสภาพคล่องและธนาคารกลางจีนลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์อีกทั้งตัวเลขการส่งออกที่ออกมาสะท้อนว่าอุปสงค์จากต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้ดีค่ะโดยเรายังคงมุมมองลักษณะเดียวกันกับสัปดาห์ก่อนหน้าในเรื่องของความเป็นไปได้ของการปรับฐานของตลาดหุ้นจากปัจจัยแวดล้อมหลายๆอย่างที่ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องโดยแม้เรามองว่าในระยะข้างหน้าตราสารทุนน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นแต่ในระยะสั้นอาจต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นโดยให้หาจังหวะทยอยสะสมกองทุนที่ให้ผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในระยะยาวได้แก่กองทุนเปิดวัน UGG และอาจปรับพอร์ตโฟลิโอบางส่วนไปยังหุ้นกลุ่มวัฏจักรกับกองทุนเปิด Principal G-Band ขณะที่กองทุนเทคโนโลยีของจีนเช่นกองทุนเปิด Principal CHTech ที่แม้จะถูกกดดันอย่างต่อเนื่องแต่ระดับมูลค่าในปัจจุบันเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะโดยในฝั่งเอเชียยังคงแนะนำให้คงสัดส่วนและชะลอการลงทุนในหุ้นเวียดนามเพื่อรอดูทิศทางในอนาคตค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by Samby Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ